เคิร์ฟมาที่ไอเดนนะครับไอเดนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองมาเทสกันนะครับว่าจะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับพี่ป้าน้าอานะครับหลานหลานเหรนๆหล่นๆนะครับทุกๆคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวทาร์ลอตโปรหางเพลานะครับนี่ครับหางเพลาวันนี้ผมจะมาบินหงายท้องตีลังกาให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็ทดสอบส่งงานลูกค้านะครับลำนี้ตอนแรกเนี่ยผมคุยกับลูกค้าก็คือผมจะเปลี่ยนหางให้เป็นสายพานแต่ว่าชุดดอกจอกข้างหน้าตรงเนี้ยมันไม่มีขายแล้วนะฮะแต่ทีนี้พอไม่มีก็บินแบบนี้ไปก็ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมดูความแข็งแรงแล้วเนี่ยก็คือมันไม่มีข้ามฟันก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะมาทดสอบบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ยพอเราบินอย่างเงี้ยมันไม่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะคือมันไม่มีข้ามร่องนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็เปลี่ยน speed control ไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เลย Hobby Wing Platinum 60ตอนแรกอ่ะจะเป็น speed อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะกำลังไม่เพียงพอก็เลยต้องมาเปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับแค่อย่างเดียวรายการเดียวนะครับ servo ยกพีชเนี่ยจะเป็นของ glass นะครับเป็นของ glass servo กันหางเป็นของ Ally DS 520ตัวนี้ก็โอ้โห10กว่าปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็มีตัวกล่องนะครับเป็นเคบาเหลืองนะครับมอเตอร์เนี่ยผมชอบมากเลยตัวเนี้ยตูดดำอลายนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3,400 kV กำลังดีเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะควรจะใช้อยู่ที่ 3,500 kV อันนี้ 3,400 ก็ถือว่าโอเคถ้ายิ่งมี 3,300 ด้วยยิ่งดีเลยนะครับนะครับแรงก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ฮะขอสักพันได้ไหมมีทั้ง3,000เลยนะมี3,000เลยใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวให้ไป5,000เลย วันนี้ผมอยู่ที่สนามบินเอราวัณนะครับแต่สอนวันนี้เอาโดรนมาบินเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายโดรนให้เพื่อนได้ดูใครที่สนใจอยากได้โดรน FPV นะติดตามรับชมเลยนะในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทำเป็นรีวิวนะครับแล้วก็มีบอกราคาหรือว่าใครที่สนใจก็สามารถจะติดต่อผมได้นะครับผมก็มีทีมช่างของผมอยู่นะครับก็แบ่งกระจายรายได้ช่วยๆกันนะครับสำหรับผมนะครับอ่ะตามนี้นะครับเดี๋ยวไปเทสบินกันเลยดีกว่านะครับมาทดสอบดูซิว่าถ้า3ดีไงท้องตีลังกาเนี่ยมันจะโอเคไหมนะครับเพราะว่าลูกค้าให้มาทดสอบลำนี้ก็เซตเป็นแบบ3ดีนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปบินกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมใช้เป็น T14SG ในการบินครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็จะหงายท้องเบาๆนะครับเพราะว่าลูกค้าให้มาเทสเป็นแบบว่าบิน 3D ด้วยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนสปีดไปแล้วนะครับโอ้ย่าเริ่มสูงแล้วนะฮะจะได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นหางเพลานะครับเพื่อน
ก็เพิ่มพีชหน่อยนึงนะครับเพิ่มพีชแล้วก็เพิ่มในส่วนของเกณฑ์หางนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของไอเดิลนะฮะพาร์ทเทิร์นเคิร์ฟมาที่ไอเดิลนะครับไอเดิล1 75ขอเพิ่มเป็น80เลยแล้วกันรอบจะได้ตึงๆนะครับโอเค80เท่ากันแบตไม่รู้อ่อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูแล้วกันนะฮะถ้าตึงขึ้นน่าจะดีกว่านี้มันรอบมันน้อยไปนะครับอันนี้ชุดดอกจอกที่เป็นสีขาวนะครับไม่ได้เป็นของพันลายที่เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีขาวลองมาเช็คชุดหางดูน่าจะเป็นยังไงก็โอเคนะแน่นอยู่แต่ว่าเสียงมันดังแล้วมันดูพาใจวิวๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยดูนะฮะเพื่อจะทดสอบว่ามันมีข้ามฟันไหมถ้ามันมีข้ามฟันเนี่ยก็อันตรายนะครับสปีดนี่นะครับเปลี่ยนมาใหม่เลยเดี๋ยวจะทดสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะมาเอาไปนะครับเพิ่มเกณฑ์หางนะครับสักหน่อยหนึ่งมาที่แอดจัดนะฮะแล้วก็เกณฑ์นะครับ55นะครับผมจะเพิ่มเป็น60เลยแล้วกัน60เลยแล้วก็เพิ่มพีทหน่อยนึงนะครับพีพีทโอ้มันเต็มแล้วนี่เดี๋ยวดูสไตล์การบินนะ74กับ90ผมขอเพิ่มเป็น90เท่ากันเลยแล้วกันอัลล่าก็อาจจะเป็น100อ่ะโอเคแต่ผมว่าพีมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าหางมันอาจจะหนีๆ นิดนึงนะครับไปเทสอีกนะฮะไม่มีร้านเรียบๆเลยตรงนี้แล้วกันตรงนี้พอได้อยู่
ไว้ใจพอได้ระดับหนึ่งนะครับกับเพาหางเพานะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงดังจะไม่ค่อยเงียบเหมือนสายพานนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดรอบเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่ามันอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายนิดนึงนะครับขอเพิ่มรอบนิดนึง